โอเคก็สวัสดีสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับอะไรกับเกมอันเทนเน็ตหรือเกมกับรถมันพูดถูกแต่แปลจะผิดอีกมันแปลว่าอันเทนเน็ตจริงๆมันแปลว่าไม่ย้อนคืนมานะก็นี่ครับอยู่เกมย้อนคืนมาอันเทนเน็ตนะครับวันนี้ครับทุกอย่างเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วครับเปิดรายการไม่ดิโอเคนะเราอยู่ที่พาร์ท13นะครับผมแล้วก็ทำการสร้างตึกหรือคอนโดนะฮะเพื่อจะทำการจะจบพาร์ทหรือทำว่าทำชงทำสวนเพื่ออยู่แบบอยู่ดีกินดีนะฮะนะครับผมอยู่ดีกินดีใช่นะตอนนี้ก็ทางปาร์ตี้นู้นเขาก็กำลังทำสวนเลยนะให้ทำบ้านกันเอาง่ายครับไม่ต้องบอกนะว่าช่องใครช่องใครนะครับรู้อยู่แล้วแม้ตั้งแต่พาร์ท1แล้วจะจบพาร์ทอยู่แล้วทำไมหลังคามีรูก็ขึ้นไงพี่หลังคาขึ้นไงป้าทำไมหลังคาอย่ามีควันหลังคามีควันป้าตอนนี้จะเรียกป้ากันครบทุกคนน้องหนึ่งผมว่าอนาคตพี่ผมว่าในอนาคตผมว่าเขาต้องอัพเป็นนี้ได้แน่นอนเลยแบบว่าทำกระจกไมค้ามาแน่นอนเลยเชื่อป่ะกระจกมีแล้ววอดใช่เหรอไม่ใช่หน้าต่างเป็นหน้าต่างปาดลงครับไงวะปัญหาคือหน้าต่างครับไงพี่ขี้ขวาตีแล้วก็เดินถอยขี้ขวาตีเดินถอยเดินถอยเรื่อยๆสโตนนี่เอาล็อกมาครับได้มั้ยได้เราล็อกมาครับได้แล้วมันจะเป็นอะไรพี่ล็อกกูล็อกได้หมดขี้ขวาเดินถอยหลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิเอเนจีวอร์ดนะเราสร้างบ้านกี่ชั้นวะพี่คลิกซ้ายบ้างก็ได้เดี๋ยวละไอระวังตัวคานโอเคถือว่าดีมันนี่ตรงนู้นมีที่พันแผลยอดไม่เป็นใช่ไอ้ครับก็ทำนิดนึงครับทำนิดนึงเลยพี่ป้าขาดน็อตครับยังไงใช้น็อตกับใช้ไม้สติ๊กอ่ะเก่งเลยนะอันเดียวเท่านั้นน็อตไม่มีแล้วตอนนี้วางแค่ไฟสติ๊กครับเอาไฟกับเอาหินนะคะสโตนอ่ะแต่ค้ากับไฟโอ้พี่หนึ่งดูฉลาดขึ้นมาทันทีนะครับท่านผู้ชมปกติไม่รู้เรื่องรู้อะไรฮะรู้แบรนด์เอ็ดไปใช้พวกเรารู้คนละอย่าง2อย่างนั้นพอมารวมกันมันก็นั่นแหละครับประกอบได้มาถึงขนาดไม่รู้สักอย่างครับกลับไปมันได้แข็งไม่รู้สักอย่างไม่แท้อ๋อแล้วครับอีกทีนึงมันก็จะได้น็อตนะโอเคชั้น2ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำประมาณกี่อันอ่ะอันเดียวป่ะจำไม่ได้อ่ะ2อันมั้ง2อันหรืออันเดียวนี่แหละ2อันกับ1สติ๊กมั้งถ้าไม่แน่แน่นอนจำไม่ได้นั่นแหละใช้น้อยประหยัดครับโอเคแล้วก็ไปเลยโอเคพี่ต่อไปเราจะสร้างพื้นนะฮะหรือว่าหลังคาสร้างหลังคานะครับหลังคาสังกิตแปลว่าอะไรพี่ตอนนี้โบ๊ทเป็นมาสเตอร์บิลดเออร์ไปแล้วหลังคาแปลว่าอ่านว่าไงพี่เอานี่ไงน็อตใครทิ้งน็อตไว้เนี่ยพูดเล่นอะไรวะลืมตะกี้แหลกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวรถระเบิดตะกี้มันแหลกเรียกมาให้ทั้งเมืองเลยโอเคไหมหนึ่งเดินถอยหลังตีไปเรื่อยอย่างนั้นแหละเดินถอยหลังดีๆโอเคเย่เดี๋ยวจะจัดการตัวที่เดินอยู่ที่พื้นให้ไอ้วูดเดนซัพพอร์ตนี่ได้มาแล้วไงต่อโอ้รู้สึกดีตอนนี้เฮ้ยมีคนทำมีมาทำมีระวังพังกันแล้วเฮ้ยไหนนี่ถอยหลังก็ติดซะเลยยอบโดนมันมีตกเราอัพสกิลดาบจนเต็มฮะเวลาเราพี่หนึ่งครับกลับบ้านมาทำอาหารด้วยครับไม่เหลือแล้วครับฮะยังมีบดในบ้านสีขาวอ่ะบ้านสีขาวทางซ้ายอ่ะมีเป็นร้อยแล้วทั้งหมดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะแบกกันแบบด่าว่าศูนย์แล้วศูนย์อีกอะไรอย่างเงี้ยแบกกันแบบเต็มขึ้นปุ๊บกินเลยเออแสดงว่าไอ้บดทำจริงแน่เลยโอ้บดเมื่อกี้ทำอย่างงี้มันปลูกนานนะคะไม่เป็นน้องกันแล้วนะมึงกูมาเต็มเลยนะเออพี่หนึ่งเป็นคนแบบเนี้ยพี่หนึ่งโอ้โหพี่อย่าว่าผมอย่างงี้ดิเดี๋ยวต้องโคตรเย็นแล้วกูระดับไปดูคลิปต่างๆนะโบ๊ทมันทำร้ายหนึ่งไว้แค่ไหนเอ้าโอเคโปเกมอนแล้วพี่กีนนะโอ้เนี่ยคนเราเนี่ยติดใส่ร้ายคนเรานี่ครับผมบอกให้ว่าทำงานหนึ่งนาฬิกาปลุกทำว่าเขือพวงอะไรมาเขือพวงโอเคต่อไปเลยครับอะไรดีครับเราจะครับไอ้จบพาร์ทนี้วันนี้พอก่อนนะฮะวันนี้คือเหนื่อยมากฮะตั้งแต่พาร์ทที่แล้วฮะคือเราแค่ติดต่อรั่วกันติดผิดอะไรวะเข้าเมืองไม่ดีอย่างเงี้ยแม่งติดผิดนะโอ้สุดยอดเลยบ้านสวยมากกับโดนเหรอมันเป็นอะไรยังไงอะโอ้โหตัวเองอ่ะ
บอสไม่ทำทางเข้าจอดรถด้วยบอสจอดอยู่บ้านนอกมานานอันนี้เข้าเมืองเป็นไงบ้างฮะน้องหนึ่งรู้สึกดีค่ะรู้สึกเหมือนได้เปิดโลกนะคะสัมผัสกับสิ่งต่างๆบ้างรู้สึกแย่ครับเสียงบอสไม่รู้สึกแย่จริงอะแม่งอยู่แต่บ้านเนี่ยโอเคนะฮะถ้าบอกอัพสกิลไม่เลยบอสเดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จแล้วพาร์ทสุดท้ายเราขี่รถเล่นกูได้แค่เล่นพาร์ทสุดท้ายที่ถ่ายพาร์ทสุดท้ายขับรถเล่นพี่กีนโคตรรักผมเลยได้เล่นพาร์ทสุดท้ายจะนั่งไปด้วยมันจะขับชนอะไรก็แล้วแต่เลยตามใจเลยใช่ไหมจะพากูจมน้ำก็ได้ทำไมมันวางข้างบนไม่ได้วะต้องเล็งดีๆพี่อ่ะดีบ้านมีรูบ้านมีรูบนแล้วข้างบนน้ำอร่อยดีที่มีรูเปล่าพี่ทำหลายๆอันไงว่างไงหรือมูดอะไรนั่นอ่ะเงียบเลยค่ะคนขับนี่ระดับไหนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ฟอนดาชั่นอ่ะมันเป็นพื้นนะอร่อยดีที่มีรูอยู่พื้นเหรอมันเป็นพื้นมันเป็นพื้นมันเป็นพื้นเพราะว่าเหมือนเคยได้ยินอยู่โอเคมาแล้วพี่ขึ้นพวกนั้นต่อเสาเพิ่มฮะโอเคเราจะเราสร้างกี่ชั้นดิพี่บริษัทเราต้องวางบนดินพี่บอสเอาเหรอพี่ครับบริษัทเราจะสร้างกี่ชั้นดีฮะบริษัทอ่ะเอาแบบรูหนูได้ไหมบุญใหญ่ไปเลยจะจบพาร์ทแล้วทำไมเรายังไม่ได้กระป๋องอยากได้กระป๋องสิพี่ดูบ้าเราดิไม่คิดว่าจะเจริญถึงขนาดนี้นั่นแหละสิไอ้เหี้ยแรกๆมาโง่ไอ้บ้านจะทำเหี้ยไม่เป็นโอ๊กแล้วห่วงแล้วพาร์ทนั้นผมจะเก่งขึ้นพี่ผมไปศึกษาการบ้านมามีน้องคนหนึ่งเขาส่งภาพมาให้ดูนะขอบคุณมากๆนะครับครับโป้ครับไม่ใช่ครับภาพวิธีการคาบบ้านนะสีเหลืองนี่เพิ่มเลือดเหรอพี่ไม่ใช่นี่เหลืองมันชื่อว่าอะไรอ่ะอดรีนาลีนป่ะไอ้อย่าลืมป้าไม่ออกใช่อ่านออกเธออ๋อฟอร์มาลีนก็ฉีดเข้าเส้นเลยฟอร์มาลีนอันนั้นมันแค่ศพค่ะมันไม่ตายนะคะตอนนี้ผ่านว่ะเออมุกนี้ให้จะจดจำไว้จะจดจำด้วยมีจะจดจำด้วยใช่มั้ยมันแหลกแหลกมากโอ๊ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นโพสเตอร์นะคะบ้านเสร็จปุ๊บพี่เอาเมดิคิปทั้งตัวพี่ออกมาโยนเล่นเลยถ้าบ้านไม่พังนะนี่นะคะเคาน์เตอร์ขึ้นว่า 1,000 บาทนะมีหรือเปล่าไม่รู้เปิดไม่ได้ด้วยนะ 1,000 ดอลไม่ใช่บาทเออ 1,000 ดอลเหรอนั่นแหละตามนั้นก็วัน 3,000 4,000 40,000 ไอ้บ้านเนี่ยคอร์สยังโยนอยู่นะยังไม่หยุดครับความพยายามอ่ะอะไรพี่วับพูดเล่นคอร์สไว้ทำอะไรครับไม่อยากเก็บของกินบ้างอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยนี่ตามโบสตามโบสว่าไม้ที่เป็นกากบาทอ่ะเอาไว้ทำอะไรอ๋อมันกากบาทก็มันทำได้หลายอย่างอ่ะพี่เก็บมาทำไมก็มันเอาไปทำเป็นพื้นเพดานได้เอาไปทำเป็นกล่องได้เอาไปทำเป็นพื้นรูรูได้เต้เอาไปทำเป็นกล่องแล้วของคนเดียวได้นี่เป็นไงเดี๋ยวจะเป็นเทปที่บ้านนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราเป็นโอเคอ่ะเดี๋ยวเราต้องสลับหมวกกันใช้นะพาแต่ชื่อที่บ้านแต่ตอนนี้หนูเป็นเคฟไปก่อนเป็นเคฟตอนนี้รู้สึกว่าพี่วอพอเริ่มพับของนะฮะท่านผู้ชมพี่วอพอเริ่มหลับแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มติดไฟให้บ้านพี่เดี๋ยวพี่กินครับวางเสาสักอันดิเอาไม่กินเลยทำดีไม่ใหญ่ก็วางทุกคนเลยเสาเดี๋ยวขาเพิ่มอีกหนึ่งเสาหมดไม่ใช่ตี4ในเกมนะตี4จริงๆเลยนะตี4นอกเกมเดี๋ยวเราจะต้องคราฟเสาเพราะทำไมมันไอ้อูเล่นคอร์สมันใช้คราฟอะไรไม่ได้เลยคราฟได้พี่คราฟได้นะแต่ไม่รู้คราฟอะไรเอ้าเจ๊จะอะไรนี่บอสสว่างขึ้นยังบอสสว่างมั้ยสว่างพี่เต้เห็นตัวเชื้อทําไมมันมีเมฆพี่ว่าเป็นอะไรกับผมเนี่ยอะไรนะพี่เห็นครับเห็นป้าพิกแอร์ก่อนมีเต็มบ้านเลยพิกแอร์อ่ะมีเต็มบ้านไม่มีสองอันผมมีเต็มบ้านเฮ้ยมันมีเกิดสปอนอยู่ในบ้านเนี่ยพี่กินพี่กินพี่เป้ดูบ้านพี่หนึ่งสปอนนี่ดูบ้านเฮ้ยดูดีอ่ะบันไดอยู่ฝั่งนู้นโอ้โหแล้วใครมาจุดไฟในบ้านแบบนี้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยตกมาที่ขาหักแล้วโอ้ยนี่โอ้โหสาวเป็นบ้าเลยเป็นในบ้านในบ้านนะท่านผู้ชมดูดีเลยพี่คืออย่างน้อยดีมากเลยฮะแล้วขอให้แม่งสูงๆแบบว่าสร้างให้ใหญ่คนอื่นไปเลยอ่ะเออโอเคนะผมใช้สติ๊กเยอะเลยครับท่านผู้ชมนี่มีไอ้นี่มาฝากค่ะ
ไอ้หินแถวนี้ที่มันไม่สปอนนี่หมายความว่าไงวะตรงไหนอะหลังบ้านเนี่ยดีนะพี่ไม่สร้างบ้านหินกันบ้านหินสร้างบ้านหินยุ่งก็ลาปล่อยยุ่งเลยอะไรวะกดคลิกค่ะคลิกตรงดินไม่ได้ถึงเตือนเธอเธอเน้นไว้ใจงงมาสิร้องเพลงอะไรงงแล้วสิเอองงฮะจะหลับแล้วฮะตอนนี้มันรู้สึกเหมือนง่วงเหมือนทุกอย่างมันเริ่มฟ้าฟางนะแก่แล้วก็อย่างเงี้ยแหละตาฟ้าฟางแก่แล้วอายุคุณกับอายุผมเนี่ยฮะต่างกันไม่ถึงเศษเสี้ยวเดือนเลยนะครับปีเถอะเกือบปีนะคะเพราะว่าผมแก่นะนี่มาลุกใหม่นะหนึ่งมาลุกใหม่ไม่ใช่ช่างอุ้ยขาครับไม่ใช่ช่างก่อสร้างแล้วนะพี่ขาโดดลงมาจากบ้านขาบ้านเดี๋ยวหมอจ่ายยาให้ขาใช่ไหมเขาฉีดแซมารีนฉีดแฟบมีหาเรื่องหนูขาเรื่องหนูขาเรื่องหนูขาเรื่องหนูมาไม่ได้พี่ใครฮะเย่คิดว่าคานเข้าบ้านแล้วหนูจะตามพี่ไม่ได้นะความจริงหนูขี้เกียจคานขาหักครับขาหักครับอืมอามาหมอจ่ายยาให้อยู่ไหนโอ้ยโอ้โหเปิดกองไฟไว้อย่างนี้นะมีสแคปเมทัลไหมจะทำที่แก้ขาหักให้ไม่สแคปเมทัลเดี๋ยวครับเออทำให้โบสมันแก้ขาหักไหมเป็นคนสร้างบ้านประจำบ้านเราเลยนะเว้ยสร้างบ้านพี่มีเอาไหมอุ้ยอะไรก็มาเหอะพี่จะรีบสร้างบ้านต่อให้มันเสร็จเขาบอกว่าวิศวกรกับกรรมกรนี่มีเส้นแบ่งอยู่นิดเดียวเองนะบ้วนพี่มีอ่ะยิ้มยั่งเงียบไงนี่ว่าเป็นคนใช้หรือคนโดนใช้เท่านั้นเฮ้ยทำไมเอารถมาวางตรงนี้ทำไมผมเหมือนเป็นคนโดนใช้เลยวะพี่เอารถไปจอดที่อื่นกันได้ไหมคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะไหนนี่มันสวนหนึ่งนะเอารถไปจอดที่อื่นไปไม่ใช่สวนหนึ่งเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อีกแล้วเออเอารถไปเอาไปให้หมดเอาไปมันสวนหนึ่งหรือสวนทวารใครก็สวนฟาร์มอ่ะฟาร์มหนึ่งใครก็ตำรวจมาวะอีวอปแน่เลยนะเดี๋ยวเรามาทำสวนต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็อาจจะเริ่มหิวข้าวกันแล้วนะเออเราก็ตอนนี้อาหารเหลือเท่าไหร่กันบ้างคะเหลือ4เหลือ0ครับ18 18นี่ทุกคนจะอิ่มน้ำสำราญกันมากเลยนะ18นี่อายุฝน18น้ำ18ฝนโอ้เพลงมองๆอ่ะโอ๊ยกดผิดเลยทำอะไรขึ้นสูงๆไม่ได้ทั้งหมดนี่หว่าเดี๋ยวไม่รู้ลงชั้นฝนชนคือตอนนี้ผมกำลังจะบูชากองไฟนะคือถ้าบ้านนี่ไม่ไหม้ได้นี่ไม่ไหม้มองอะไรมองอะไรคือพี่ถ้าบ้านนี่ไหม้ได้ไม่เป็นมันไม่เป็นนานแล้วเนี่ยพี่รู้ว่ามีอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะคืออะไรอ่ะอยากว่าสัตว์จริงมาเดี๋ยวพาไปปัญหาคือวัดบันไดมึงสูงไปไหมกูปีนจนถึงไหนวะเนี่ยโอ้โหจะสร้างเป็นหอคอยถ้ายิงต้องยิงที่หัวนะเดี๋ยวสอนยิงนะแน่นอนพี่วอปพูดถูกเอ้ยคือเกือบขาหักเอาถึงบ้านอีกแล้วนะช่วงนี้เป็นช่วงตะรันตันไปตัดมาเลยวงผากว้างนะตึกลงเราจะตายเพราะบ้านเลยพี่เป้ยทำไมเอียงอย่างนี้ล่ะครับรถเจอกว้างแล้วลงมาแล้วกด X รถจด X กด X กด X ไอที่ดามขาทำไงนะเอาสแคปเมทัลผสมกับไอ้นี่ฮะก็ผสมกับผ้าอ่ะยืนขึ้นมาได้แล้วยืนขึ้นมาก็จะคานขนาดนั้นแล้วใครเอาเตียงมาทิ้งตรงนี้เนี่ยเดินตามมาพี่ว่าไปขุดหินให้ผมหน่อยทำไมไม่ตายอ่ะเดี๋ยวไม่รอดต้องยิงต้องเล็งที่หัวอย่างเดียวสติ๊กหมดแล้วอ่ะลาดให้ถูกวิธีมานี่พี่เป้ครับสติ๊กไม่พอโอ้โหไม่พอเหรอกลับมาทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่เอามาทางนี้เห็นต้นไม้ติดเอาไม้ไม่มีแล้วหรอหมดแล้วคนหนึ่งก็เป็นตาแทนก่อนแล้วกันนี่พาสอนลาดสัตว์อยู่พี่บ้านไม่เสร็จนะเว้ยบอกไว้ก่อนป้าคือไม่ติดกดเอ็กคือติดขาหักแล้วตอนนี้ป้ากลับมาทำหน้าที่ด่วนจะไปนะขอล่าสัตว์ไปโหพี่รู้ไหมเนี่ยไม่มีพี่เนี่ยบ้านมันเดินงานต่อไม่ได้พี่อยากให้คนทุกคนเขารอพี่คนเดียวเลยทำไมเป็นคนแบบนี้วะโอ้โหพี่เขาที่ได้เที่ยวว่างตลอดมากพี่ไปเที่ยวมาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วดูผมดิพาร์ทที่แ
แล้วหรอวะลองไปหินไหมไปเอาหินไหมนะไรไปเอาหินมาเห็นกวางตัวนั้นไหมมานี่นี่ทางนี้อย่ายิงที่ตูดมันให้ยิงที่หัวป้าต้องเข้าใจดิป้าเออพี่หนึ่งมันพี่มีคนแบบนี้คนที่มันไม่คนที่มันไม่ถนัดด้านงานนี่มันจะบาดเจ็บปล่อยอะป้าบาดเจ็บปล่อยก็ไม่ได้แคร์แล้วตอนนี้ก็ยังยิงขัดอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้อยู่ทางนี้โอเคนะถ้าพี่หนึ่งมารีบกลับผมขอให้การงานไหมนะพี่ตอนนี้เราสามคนแม่งซื้อแบบซื้อแบบโคตรมังกรคอมโบโดเลยไหนยาไปไหนมีพิกแอคเปล่าไม่ที่หัวยิงที่หัวนะเดี๋ยวอ้อมก่อนอ้อมโอ้ระวังพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งครับพวกผมทำอะไรกันไม่ได้นะพี่ไม่มีไม้เนี่ยเย้สุดสุดอะกดโอเคพอละมาเดี๋ยวพากลับบ้านละไม่ได้ฟังแล้วแหละเดี๋ยวทองกันดีกว่าเดี๋ยวเราไม่สร้างเดี๋ยวเราไม่สร้างแม่งเลยไม่มีม็อบไม่ต้องเราหายละเก็บเนื้อตรงนี้ด้วยเก็บเนื้อก็หาขายเองมันหายเองได้ไม่หายง่ายแต่ต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะโอเคเรากำลังจะไปทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วนะของเขาเด็กมาเที่ยวนะเด็กดื้อเด็กน้อยไม่มีใช่ผู้หญิงเด็กน้อยที่ไม่ยอมแก่บอกว่าพวกเราเป็นมังกรคอมโบโดแล้วเนี่ยคอมโบโดเกี่ยวกับให้ผู้หญิงทำงานเนี่ยคืออะไรวะไม่เข้าใจผู้หญิงตัดไม้ผู้ชายเดินไปเดินมาอ๋อไม่ใช่มังกรคอมโบโดคือโคตรดีนั่นชัดเลยแหมสนิทดีเลยตอดเอี้ยคือมันเป็นเหี้ยตัวใหญ่ไงมันเลยโคตรเหี้ยโอ้โหแล้วใครมาขับรถขวางเนี่ยโอ้ขาหักอีกแล้วพี่โอ้ถ้าชีวิตนี้จะหักกันบ่อยนะไม่ใช่กระไดสร้างสูงเกินบอกแล้วไม่มีป้ามันบาดเจ็บบ่อยเดี๋ยวครับเรามาทำสติ๊กเกอร์แบบโอ้อัลติเมทเยอะเยี่ยมสร้างครับสร้างสร้างสำคัญหรือยังเพิ่งจะเห็นความสำคัญของหนึ่งละฮะไม่เคยไม่เคยยืนบ่นกันตั้งนานนะฮะไม่เคยทุกวันนี้ผมยังไม่เคยเห็นความสำคัญของพี่หนึ่งสักทีอะโอ้โหโอเคมาโดนเหี้ยเลยพี่จะมีด่าอยู่ที่ด่าผมตัวเหี้ยไปเลยดีกว่าไหมเอาอยากลองครับฝากอะไรเนี่ยอาหารดูนะอย่าพูดอยากลองเลยพี่ไปคาบไม้หัวเนอะอะไรก็ได้นี่ไงสติ๊กอยู่นี่กำลังทำอยู่อะมาเอาดิมาเอาดิอะไรอ่ะบ้าเห่าบ้าเห่าใครเห่าหมาเห่าเธอเห็นหรือเปล่าชิกาเน่เราก็อยากรู้ว่าถ้าเราเอาพืชมาขาบมันก็คงจะไม่ได้นะนี่โบสมาแล้วโบสอันนี้มันคืออะไรวะพี่พี่อันนี้มันคืออะไรวะโบสโบสพี่เป้อันนี้มันคืออะไรวะไอ้ล็อกไอ้เนี่ยอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยโบสให้พี่ดูหน่อยดิเดี๋ยวนะตอนนี้เดี๋ยวทุกคนดูหนึ่งนะคะตอนนี้หนึ่งเป็นเชฟนะเดี๋ยวพอนหนึ่งจะไปขุดจะไปตัดไม้นะคะเราก็จะใช้นี่เหมือนเดิมคิดแม่โอ้ยคิดแม่นี่คืออะไรด่าเอาดึกโบ๊ะโถพี่เป๊ะเหรอไม่ใช่พี่เป๊ะดิพี่วอฟนี่หว่าเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนบันไดว้างไปใช่หรอไม่ยอมตีหมอยิ้มหมอไม่ยอมเหมือนกันวอดเลือดเต็มเลยกระจายเต็มเลยเออหยุดดิจะเล่าเรื่องมีสาระมันเหมือนกับวอดเคยขับรถบ้านแล้วเวลาทางขึ้นรถอ่ะมันจะเรียบเรียบมันเรียบนะขึ้นไปคันนึงเอามาพี่เอามาดิลองทำเล่นสักคันนึงไหมเดี๋ยวเอามาขอเลยไม่ได้แคร์ใช่ไหมพี่วอดป้าเอาเลือดไฟฟ้ามาหน่อยดิเอามาเล่นทำงานเองเอามาเล่นโอ้ขาหักเลยติดไหนมาลองวานพี่มาลองวานหน่อยจะเป็นแบบนี้บอสเฮ้ยกระไดนี่มันกระไดนี่หว่าขาไม่ต้องหักแล้วโอ้โหไม่งูตั้งหลายโคตรงูตั้งนานงูเป็นสิบคนเลยเนี่ยโอ้ยังไม่มีพื้นต่อเลยนะขึ้นโอ้ยอะไรวะเนี่ยถามเลยฮะมันเกิดอะไรข้างบนนะพี่ขาหักแล้วโอ้ยข้างบนเสียงแม่งรัวมากอ่ะเสียงแม่งรัวสุดๆอ่ะอุ้ยขาก็เลยว่าพาร์ทนี้ตั้งชื่อว่าโอ้ยพาร์ทนี้ตั้งชื่อนะครับพาร์ทขาหักเราก็นึกว่ากีนจะเอาไปตัดไม้นะไม่ใช่ค่ะมาแกล้งคนอื่นนี่ทำมาละเอามาตัดไม้แล้วเลือดเต็มกีนพอเลยเอามาวางโอเคถ้าไม่ให้หนึ่งก็จะไปทำพาร์ทเหมือนเดิมวางกูจะเล่นบ้างโอ้ย
ไม่เบื่อพวกผู้ชายบ้านหลังนี้นะคะเราจะไปทำฟาร์มเหมือนเดิมแล้วนะทำตัวให้มันมีประโยชน์หนึ่งไม่ใช่ผู้ชายอ่ะพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งครับหน้าที่ตัดไม้ครับไปถามพ่อพี่เต้กับพี่นะคะว่าเขาจะดูเรื่องที่เท่าไหร่ไม่มีเรื่องตอนนี้นะครับไมค์ผมไม่ได้ยินเสียงพูดแล้วน่าจะได้ยินเสียงเรื่อยนะฮะขัดผิวโอ้ยทำปากต้องหัวเราะหนึ่งมาเอากูอยากให้พวกพี่ครับขอไปจริงๆเลยว่ะเนี่ยเวลาขอของพี่ใหญ่ต้องทำไงขอทำงี้ทำยังไงไปแล้วทำยังไงหนึ่งทำยังไงต้องทำอย่างนี้พี่โอ้โหไหนๆก็เออเอาไปเลยถูกต้องไหนๆชั้นในก็ไม่ได้ใช้ยิงเล่นดีกว่าไอ้พี่พี่บอกว่ามันอย่าไปสอนคนละเราก็ต้องเอาของไปเก็บนะเดี๋ยวไม่ให้คืออะไรกันเดี๋ยวเราต้องอะไรของพี่หนึ่งวะพี่หนึ่งจะพูดอะไรวะเนี่ยคือจะให้ของเราจะไปทำฟาร์มก็เอาของมาให้เราก็จะต้องไปตัดไม้แทนเออโอ้โหยิงนะเดี๋ยวในเล่นสูตรพี่เป๊ะแป๊บในสูตรพี่เป๊ะกินเกมไม่กินเกหนีแป๊บพี่กินแม่งเกย์อ่ะพี่เสียพี่เป้เสียพี่กินครับเสียดายมากเลยที่เรารู้จักกันมาเลยพี่ผมมันรู้นะพี่เป็นคนแบบเนี้ยเรียกว่าเสียดายพี่เป้เหนื่อยได้ตอนนี้หมดแรงไม่มีแรงจะพูดแล้วไปกินน้ำคือบ้านคือฟ้าก็สว่างนะบ้านนี้สว่างอีกนะไฟทั่วบ้านหัวล้อจนหอบโอเคเราไปสร้างบ้านกันต่อเลยฮะเอามากลับมาทำหน้าที่ที่ผู้ชายเขาไม่ทำกันนะผมขออาบน้ำนั้นไม่ไหวแล้วอาบน้ำโอเคนะบ้านนี้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะขันน้ำไม่ใช่อาบน้ำอีกไม่นานบ้านนี้ก็จะเสร็จแล้วผู้ชมเอาไม่ได้เก็บแครอทเลยนะอะไรนี่เดี๋ยวเราเอาแครอทไปเก็บก่อนนะคือพูดคนเดียวนี่แหละไม่คุยกับใครหรอกไม่มีใครสนใจเราก็จะไปตัดไม้ดีกว่าไปตัดเถอะไม้อ่ะให้ตัดนานแล้วเนี่ยเอาล่ะโอ้ยไม้แล้วใครแล้วใครเอารถออกวะเนี่ยอุตส่าห์จะได้ไม่ขาไม่หักแล้วนี่ก็ตีหนีมาเดี๋ยวช่วยตัดอ่ะโอ้โหนี่มันเป็นคอนโดป่ะครับเนี่ยคอนโดแน่นอนพี่พวกเราคนละชั้นเลยไงโอเคนะใช่เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องได้ของพุ่นแรงใช่ป่ะอ๋อผู้หญิงก็อยู่ชั้นล่างสุดเลยชายผู้ชายชั้นบนมีอะไรดูวิวคนอาบน้ำอะไรอย่างนี้ได้ต้องติดแบบวัดคูอะอะไรดูแบบแมวนงแมวน้ำอาบน้ำเนี่ยพี่ดูธรรมชาติมันไปดูที่ไหนวะนั่นอะเพราะเราอยู่ชั้นล่างเราก็ดูได้บดดูชั้นบนใช่ป่ะมันเนี่ยดูดิมันเป็นบ้านไม้ใช่ป่ะมันจะต้องมีพวกร่องอะร่องเลยมาเก็บไม้เอาทีนี้เอาไปตัดกันตรงไหนวะทำไมพี่เป้ไม่เก็บอะคะพี่แอ๊กไปขุดเก็บเหมืองนี่อ่ะตัดกันตรงไหนวะเดี๋ยวซูมดูแป๊บซูมเท่าไหร่เนี่ยซูม20อร่อยสดใหม่ซูมบนน้ำมันปาล์มเฮ้าส์อ๋อนู่นข้างหลังบ้านนู่นเห็นแล้วรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะเอาค่ะนโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีขนมจีบซาลาเปาแล้วนะดูอันนี้ขายแบบพี่คะได้สองห่อไหมคะ30 บาทโดนไหมเลิฟแล้วเมอร์ปี้แบบมาลองเยสไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเลิฟเมอร์ปี้เลิฟปี้กับมายองเนสมายองเนสไม่มีนะยิงโดนไหมเนี่ยเออพี่จะไปสวิตเอามายองเนสออกพี่อ๋อคือว่ามันเสียค่าใช้จ่ายสูงค่ะคือคลิปถุยทองงกนั่นเองคือบ้านน้องเป็นเจ้าของเซเว่นล่ะครับเกือบจัดแม่งบางทีว่าเราก็อยากกินแฮมเบอร์เกอร์ใส่นู่นใส่นี่แม่งผักไม่มีแล้วในเซเว่นอ่ะเดี๋ยวว่าแต่ผักไม่มีทุกวันนี้เบอร์เกอร์ก็จะไม่ขายอยู่แล้วเนี่ยแม่งตื้อหิวผมรู้ไหมเซเว่นนะคุยกันหลังไหมเซเว่นรู้ไหมครับว่าผมต้องไปซื้อของกินอ่ะที่ห้างรู้ไหมครับมันหากินยากตกลงใครผิดเซเว่นผิดพวกคุณน่ะแหละผิดค่ะทำไมน้ำหนักมันเต็มเลยแม่งกระสุนหมดเล่นซะเยอะพี่เป้อยู่ไหนพี่เป้อู้แล้วอ่ะพี่เป้ตัดต้นไม้แถวนี้จนหมดแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นค่ะตอนนี้เก็บไม่ได้หนูไปเก็บเอาไม้ไปเก็บก่อนฮะ
มอสเคยเห็นสไนไม่มีกล้องไหมไม่เคยพี่ให้พี่ถืออยู่เดี๋ยวไปดูถอดออกเหรอโอ้โหสไนไม่มีกล้องแล้วมันจะยิงไงวะแห้งอะไรก็อย่างเนี้ยอ่ะอยู่บ้านใช่ไหมคะเนี่ยอะไรพี่คือแบบดูตรงนี้แล้วมุมนี้นะคะทุกคนมายืนดูมุมนี้แล้วแบบหมู่บ้านไม่มีแต่ตอไม้แล้วปืนกลหนักมาติดกล้องเนี่ยตอตอโดตออะไรนะพี่ทอร์นาโดใช่ไหมพี่อ๋อทอร์นาโดทอร์นาโดตอนนี้ลมแรงมากแล้วมีอะไรเนี่ยเฟรี่เป็นตอร์นาโดเหรอตอร์นาโดนั่นแหละพี่เหมือนที่นั่นแหละโอ้โหขึ้นมาบนบ้านแม่งไม้เกี้ยงหมดเลยดูเป็นเขาหัวโล้นอ่ะเนี้ยเออมันขึ้นสักอะไร sorry cannot lift คืออะไรอ่ะเอาไว้นี่แล้วนะน้ำหนักเกินอ๋อคือพี่ต้องกินให้น้อยลงครับลดน้ำหนักแล้วก็ออกกำลังกายแล้วป้าใส่หมวกพ่อครัวไปตัดไม้เออลืมเปลี่ยนเดี๋ยวแป๊บเปลี่ยนแป๊บไม่เมื่อกี้ไปตกปลามาอะไรอย่างนี้เออตกแบบแผ่นนี้ไม่มีปลาให้ตกแล้วไงมีเบ็ดด้วยเบ็ดด้วยอะไรนะไปตกเอาเบ็ดไปตกปลาไงโอเคเออรู้สึกมันจะเริ่มง่วงๆมึนๆแล้วจะพูดอะไรแปลกๆนะฮะไปสบายไอ้กูมาทำอะไรเนี่ยมันยิงชาวบ้านยิงชาวบ้านเงียบทำไมไม่มีใครสร้างรั้วให้ผักเลยอ่ะโอเคเท่ไหมล่ะทำยังไงอ่ะรั้วไม่รู้สิไอ้รั้วที่มีหนามอ่ะโอ้รั้วเรารู้อย่างเดียวอยากได้รั้วมากั้นผักบ้างอยากปลูกผักอย่างสบายใจโดยที่มีซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยมันทำยังไงโอ้พี่กินมันย้ายที่นอนมาแล้วครับใครย้ายที่นอนพี่กินหรือใครวะของผมเองฮะรั้วคงครับเรามาจบพาร์ทก่อนมั้ยยังฮะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงชั่วโมงเลยเราจะเอาจนกว่าเราจะไม่ไหวเลยมั้ยหมานี่ก็เห่าจังอ่ะเรียกร้องความสนใจอ่ะจริงๆเขาก็แอบอู้นะเขาไม่ได้ไปตัดหมาให้เราเปลี่ยนใครมดทุบเฮ้ยทุบไม้เตียงหายากเท่าไหร่แล้วบ้านนี่มันหูรุนแรง3 2 1โอเคพยายามจะแบบว่าให้คนไม่นี่นะฮะว่าเออเดี๋ยวพี่จะขาดใจคนดูได้ป่ะฮะอย่าง่วงไปนอนเลยไปชิวมีกูเหรอเสียงใครหรอโอเคนั่นอะไรวะนั่นน่ะไม่คือถ้าจบพาร์ทนี้เราต้องถ่ายวันอื่นแล้วไงเออเฮ้ยเกือบขาหักไอ้เหี้ยเกาะบันไดทันเพราะว่ามันมีคนไม่ว่างไงเออซึ่งแม่งไม่อยากไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่ว่างแม่งอยากว่างแต่แม่งว่างไม่ได้อะใครว่างใครว่างใครว่างหายตัวนั่นว่างรู้สึกว่าตอนนี้ทางช่องใครที่ดูช่องผมมีแต่ไร้สาระมากทำไมสาระมากดูยิงเล่นมาตอนนี้ช่องกันเนอร์ลิซึมแล้วน่าจะทำช่องไร้สาระลิซึมอีกช่องกามเมอร์ลิซึมกามเมอร์ไม่ใช่แล้วเอาละนี่อะไรเนี่ยโปรดักชั่นนี่เรามาอีกฟาร์มนึงนะซึ่งฟาร์มนี้อยู่ใกล้บ้านแต่ไม่ค่อยมีคนเข้านะคะเราก็จะมาเข้าเผื่อจะมีอะไรให้นะมีหนึ่งคนมาเปล่าเกมหยุดก่อนแพ้อุ้ยแหมอุ้ยเมื่อกี้อุ้ยมาใครหยุดก่อนแพ้มาหยุดก่อนแพ้อะไรกันทำอะไรกันห้ามอู้ด้วยตีมาตีกลับไม่โกงพี่มาตีกลับไม่โกงเป็นอะไรกันวะเป็นอะไรกันเนี่ยจนกว่าแผ่นดินนี้จะเป็นสีแดงเราเดินแล้วเราแผ่สีแดงไปด้วยมาบ้านถอยหลังเดินตามมาเลยรู้สึกสีที่ห้าลมบีอ่ะทาสีบ้านแล้วทาสีบ้านกูอิจฉาคนที่ได้เล่นกันแต่กูต้องมาสร้างงั้นเหรอเราไปทาสีบ้านเรากันเร็วๆไปทางนี้เลยโบสแต่ว่าช่องโบสคนจะดูเยอะนะมาโบสคราฟอ่ะเออต้องพี่ไปตีกับพี่เป้ไม่ทำเหี้ยอะไรเลยเนี่ยพี่คนเขาดูเราเอ็นเตอร์เทนอ่ะเขาไม่ดูของสร้างพี่สีบ้านมายืนข้างมายืนข้างคือใครเห็นความข้างๆบ้างคะที่ฝั่งตรงข้ามกับเรามันติดหรือเปล่ามันไม่ติดทำไมอ่ะเออมายืนอยู่ความเนี้ยเห็นบ้านเราเลยบ้านนี้ที่โบสทำบ้านนี้โบสทาขึ้นมาบ้านนี้ติดบ้านนี้ติดสุดยอดบ้านสูงอ่ะดูดีมากถ้าใครอยากได้บ้านสีแดงแบบที่โบสชอบแพ้สีแดง
ี่ฮะอย่างนี้เลยฮะอย่าโอ้หน้าถ่ายรูปมากอะสีบ้านสีบ้านแม่งเป็นลายดาเมเชียนนะสีบ้านหรือมาถ่ายรูปเรียบร้อยดาเมเชียนสีแดงบ้านไม่เหมือนไฟไหม้เลยวะเฮ้ยชอบอะทำอีกโอเคเดี๋ยวเราไปเลยเดี๋ยวทำไปต้องเอาเลื่อยป้ามาแผ่นบุ้งปูให้หมดไปแล้วกันนะฮะก็เลื่อยใช้อยู่นะถ้าใช้เลื่อยนี่คือแบบบ้านนี่คือสีอำพันเลยพี่รู้ว่ายังไม่พอเลยพี่ยังไงฮะต้องใช้อีกอะสติ๊กต้องใช้ดิพี่ไม่ใช้ได้ไงเพราะมันต้องทำกำแพงอีกอะคือถ้าโบ๊ทจะเอาสติ๊กพี่ก็สามารถจัดให้ได้ฮะเดี๋ยวไปหามาเลยฮะไม่ต้องหาค่ะพี่เปย์เขาเทพอยู่แล้วเรื่องสติ๊กเป็นเศษของซื้อคายออกมาจากปากแล้วสติ๊กยังไม่เห็นรู้ไว้นะฮะว่าพี่เป้เล่นเกมนี้เป็นเศษของพี่ออกมาเป็นแท่งเศษอะไรไม่เคยเศษฮะหามาเองกับมือทั้งนั้นนะเดี๋ยวนะพี่เป้นะคะเขาคว้าสติ๊กได้ใช่ไหมแต่ควรหาไม้คือหนึ่งแต่พี่เป้ยืนอยู่เฉยๆก็มีไม้มาให้ครับนะอ๋อพี่หนึ่งต้องการอะไรฮะหนึ่งสบายมากคือว่าใครสบายคือบ้านเราสูงมากเลยนี่ดูการลงกระไดผมไงอย่างไลฟ์สเต็ปตีคือเดินมาถ้าเกิดเอาสติ๊กที่มันเคยกองอยู่ตรงนี้ทั้งหมดคือโบ๊ทใช้ไปหมดเลยใช่โอ้โหตกลงไม้ขาเสาอันนึงนะฮะโอ้โหแม่เพิ่งรู้ไม้ขาเสานี่กำลังเอาไม้ไปให้ค่ะคือเดินมานึกว่าบ้านไฟไหม้อ่ะไม่มีแต่บ้านไฟไหม้ไม่มีแต่ไฟโอ้เราสร้างบ้านอันนี้ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะฮะ 3-4 ชั่วโมงโบ๊ทคือมาแล้วไม้มาแล้วนะคะโบ๊ทสร้างบ้านหรือโบ๊ทสร้างโรงงานอะไรสักอย่างวะตอนนี้เป้ครับขาดไม้ใหญ่ฮะขาดไม้ใหญ่นี่ไงไม้ใหญ่อยู่ข้างล่างเป็นโอ้ยไหนพี่เป้ไอ้ไม้ที่เป็นอันเนี้ยมันคืออะไรลำคาใช้ได้ไหมที่เป็นอันไหนครับเนี่ยอันนี้คือกิ่งไม้ฮะถ้าเอาไปคราฟมันได้ได้เป็นสติ๊กเลยอันมาโอเคเลยทำหน้าที่ปักไฟโอ้โหบ้านแค่นี้ไฟก็จะไหม้อยู่แล้วเรื่องผมลืมเลยว่าผมจะทำอะไรพี่เป้ทำเสาครับเมื่อกี้โอเคเสา1อัน2อัน3อันเรียนโอ้ยนี่ก็ว่างยิงชาวบ้านเขาเนาะว่างมากคืออะไรอ่ะว่างมากไปตัดไม้เหรอพี่เป้ไม่ใช่พี่แล้วล่ะนี่อันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นแท่งสามเหลี่ยมครับถ้าเกมนี้มีกรมป่าไม้1จะโดนคนจับคนแรกเลยนะครับไม้ใหญ่ขาดไม้ใหญ่พี่เป้หาไม้ใหญ่ด้วยโอ้โหนี่ไงบ้านตาไทยเลยน้องหนึ่งเนี่ยดูนี่โอ้โหลงไปนอนโอ้โหมิดอ่ะมิดพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งว่างบ้างช่วยกันขนไม้ใหญ่ขึ้นไปใช้ชั้นบนสุดเลยเมื่อวานเมื่อกี้ได้ข่าวผมแต่ถามบ้านเรานี่หรูบ้างนะพี่หรูน่าจะหรูคนอื่นเลยอะทำไมบอสไม่สร้างประตูให้มันแบบเข้าง่ายกว่านี้ไม่ต้องเดินอ้อมอะพี่ยังเรื่องมากอยู่เนาะสร้างแค่นี้เรื่องมากพี่ขี้เกียจเดินอ้อมไม่สร้างเองเลยเรื่องมากอีกใช่ไหมเออโอเคงั้นหาไม้กันเองไปละโอ้ยใจเย็นเดี๋ยวนี้มีข้อต่อรองเดี๋ยวพี่หนึ่งมีข้อต่อรองเดี๋ยวพี่หนึ่งมีข้อต่อรองเอาไม้ไว้ไหนคะเฮ้ยโบ๊ททำไมมันถึงมีของสปาอยู่ในบ้านเราด้วยวะยังไงพี่เมื่อกี้มันมีแมกกาซีนอันหนึ่งอ่ะแมกกาซีนมันถึงเวลาสปาของมันเปล่าเฮ้ยบ้านมันสปาในบ้านเราเนี่ยนะในบ้านเรามีของแบบในบ้านเราอ๋อไม่รู้ดิไม่ใช่ยิงแล้วแม็กหมดแล้วทิ้งเดี๋ยวก่อนเริ่มรู้สึกอย่างนั้นละกูจะหลอกดาวหนึ่งต่อไปอยากกินมานาแล้วเอเนอร์จีดิ้งเนี่ยต่อไปแล้วว่าคราฟอะไรกันต่อดีนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหนึกว่าซอมบี้ยืนหน้ามืดอยู่ได้ยืนหน้ามืดเสาอีกสักนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราต้องเอาไม้อันนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนดูผมว่าคงน่าจะคราฟเป็นสักอย่างสองอย่างโอ้จะใช้ทันทีนะคะหนูจะปักแม่งตรงนี้เลยงั้นเอาไว้ทำอย่างนี้หนึ่งมันเป็นกับดักนี่เออเอาไว้ทาสีไงทาสีสีแดงนอนนะหนึ่งยืมอุปกรณ์ทาสีหน่อยดิอ๋อได้พี่ทุกคนนี่คงจะปิดช่องผมไปนานแล้วเนี่ยน้องหนึ่งมานี่แล้วน้องหนึ่งมาเรามาทาสีบ้านนี้กันเลยมานี่ตามมานี่โอเคฮะพี่กีครับขาเขาปักก่อนนะตรงนี้ห้องเอาดูข้างบนพี่ดูข้างบนเหมือนบ้านไฟไหม้เลยพี่กีดูข้างบนโอ้พี่เป้นี่สีบ้านหรือเมนแตกพี่เมนแตกอันนึง
พี่ครับเราจะบ้านอยู่ชั้นเราจะบ้านอยู่ชั้นพอแล้วพูดเดียวพอแล้วไอ้เดี๋ยวมาที่นี่มันน่าจะพอได้แล้วใช่ต้องทำกระจกดูดิไซเลนฮิวเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอเคอ่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะสร้างอันนี้ให้ปิดหมดแล้วค่อยปิดพาร์ททีหลังนะเราขอสร้างไอ้หลังคาให้เสร็จก่อนนะฮะโอ้โหว่าคือพี่จะไปแปะเสาข้างนอกยังไงวะพี่ต้องใช้โมเมนต์ขั้นสูงสุดอ่ะดูหูเลือดเต็มเลยนะคะพี่กูจะทำยังไงเนี่ยหาวิธีแปะเสาข้างนอกจะมาเลื่อยหอหนึ่งโอ้ตายเลยพี่กีนะพี่บ๊อบเมนแตกเหรอครับพี่บ๊อบเป็นแตกพี่บอกไปตัดต้นไม้ใช่ไหมกินดูมาดูดิกินประติมากรรมฝาผนังโอ้สวยงามปักปักไฟอยู่กินรีบมาเร็วก่อนที่ทุกอย่างมันจะหายไปเดี๋ยวโอ้พี่บอกแล้วลองกินดูมีกันทั้ง3คนน่ะโอเคคือสาระอย่าหาเลยครับแถวนี้เอาจริงสาระจะคิดพวกเราไม่มีสาระไม่มีอยู่จริงกินอยู่ไหนวะกินยังไม่เห็นปฏิมากรรมเนี่ยปักไฟทำไมพี่อะไรวะคุณลองอะไรหน่อยแล้วกันนะมันคนเขาทำงานพี่ชวนเล่นดิชวนเล่นต่อกำแพงเล่นอยู่เลยพี่ที่ต้องไปกูต้องกระโดดเปิดอ่ะเนี่ยถ้าสมมติว่าต่อกำแพงไปอันนึงแล้วมันจะถล่มลงมาไหมลองหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะคือแบบบ้านจะสว่างไปไหมกลางวันแล้วจะสว่างอีกเหรอโอ้ยอย่าเลือกมากเลยช่วยโลกประหยัดอีกมากเปลืองทรัพยากรรู้ไหมต้องใช้ทรัพยากรอย่างมันไม่ใช่ชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตจริงใจเย็นใช่ช่วงนี้กำลังทำโปรเจกต์นะกำลังข้างเลยใจเย็นนี่ไงมันจะมืดแล้วไงไอ้เนี่ยเราบอสเสาข้างนอกกูจะปักยังไงวะมันมีอะไรที่ปีนสามารถปีนขึ้นไปสูงขนาดนั้นได้เดี๋ยวพี่ตัดให้มันนี่เดี๋ยวพี่จะทำอะไรให้ดูเว้ยมันนี่ทำอะไรมันเดี๋ยวเชิญที่แขกรับเชิญน้องหนึ่งฮะน้องหนึ่งมาเป็นวิทยากรหน่อยฮะอ๋อได้การทาสีห้องที่ถูกต้องครับการทาสีห้องเริ่มจากมุมใกล้ๆเตียงก่อนเลยฮะร้านนี้คันแกะมุมใกล้แดงแล้วเป็นสีแดงนี่มันแปลกๆนะพี่แม่กลัวเยี่ยโอเคครับพาร์ทนี้แล้วก็พอเท่านี้กันดีกว่านะฮะต่อไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับอุ้ยจบแบบมืดจบแบบน่ากลัวด้วยนะอย่าลาไปกับห้องแดงๆห้องนี้ฝันดีค่ะอย่าพับลงมาดูบ้านนะฮะบ๊ายบายค่ะนี่ท่านผู้ชมครับดูบ้านบ๊ายบายครับหมู่บ้านแสนสมเขาปิดฉากกับบ้านก่อนหมู่บ้านแม่งใหญ่มากยังไม่เสร็จนะฮะอย่าเราบ้านคืออุปกรณ์ทาสีนพาร์ทหน้าเสร็จพาร์ทหน้าครับผมพาร์ทหน้าเสร็จแน่นอนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยต่อพาร์ทหน้าแล้วกดไลค์กดซับสไครบ์นะครับบ๊ายบายฮะบ๊ายขอแล้วขอไอ้นี่ขอถ่ายบ้านตอนกลางคืนว่ามันจะสวยไหม